การเล่นนะคะก็เปรียบเหมือนกับชีวิตของเด็กเพราะว่าธรรมชาติของเด็กเนี่ยเขาชอบที่จะเล่นแล้วก็มีความสุขนั่นคือสิ่งสำคัญที่ผู้ใหญ่แล้วก็คนที่ดูแลเด็กควรที่จะเข้าใจว่าธรรมชาติของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้เขามีพลังเยอะค่ะสำหรับเด็กเพราะฉะนั้นควรให้เขาปลดปล่อยด้วยกับการเล่นเพราะฉะนั้นทักษะต่างๆที่จะเกิดมาเป็นตัวตนของเขานะคะก็คือสิ่งที่ผู้ใหญ่อย่างเราแล้วก็คนที่ดูแลเด็กควรที่จะเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นอย่างธรรมชาติเขาก็จะเปรียบเสมือนต้นกล้าที่เราฟูมฟักได้อย่างที่แข็งแรงแล้วเนี่ยเขาก็จะเติบโตไปสู่ในเป็นผู้ใหญ่ที่อย่างมั่นคงได้นะคะงานของผู้ใหญ่ก็คือการทำงานแต่ของเด็กก็คืองานของเขาคือการเล่นคือเล่นแล้วเขามีความสุขสนุกสนานมันสามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองด้านทุกด้านนะคะทั้ง4ด้านเลยให้เขาได้เรียนรู้นะคะคือพอได้เล่นแล้วมันก็จะเป็นการถ่ายทอดออกมาก็คือการแสดงความสามารถของเขาออกมาให้เราเห็นเลยค่ะว่าเขาทำอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้นะมีความสามารถในตัวของเขาเองเล่นแล้วเขาสนุกสนานเขาก็จะสามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นได้อย่างมีความสุขแรกเริ่มที่จะมาสู่การจัดพื้นที่เล่นแบบนี้เรามีแรงบันดาลใจมาจากการเล่นตามรอยพระยุคลบาทนะคะหรือการเล่นของในหลวงของรัชกาลที่9แล้วมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้คุณครูยานีคิดว่าเราจริงๆเราก็มีพื้นที่เล่นนะแต่ทำไมเราไม่เคยให้เด็กออกมาสู่ธรรมชาติได้เลยนะคะเราก็เลยพยายามที่จะค่อยๆปรับตรงจุดนี้เข้ามารวมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กก็ได้นำความรู้ในเรื่องการจัดพื้นที่เล่นเข้ามาประมาณปี2562นะคะศูนย์ของเราก็มาทำในเรื่องของการเล่นอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็เกิดพื้นที่ Play Day แล้วก็ Play Worker หรือผู้ดูแลการเล่นมีมุมต่างๆให้เด็กได้เล่นได้เรียนรู้แล้วก็เกิดความสุขจากการที่ได้เล่นแล้วก็มีความรักที่จะมาโรงเรียนของเราค่ะ Play Day ก็คือการให้เด็กได้คิดได้เล่นแล้วก็ได้ออกแบบอย่างอิสระเลยนะคะโดยที่มีคุณครูเนี่ยเป็นแค่ผู้ดูแลการเล่นอำนวยความประโยชน์ให้กับเด็กได้เล่นแล้วก็ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยแต่ในเรื่องการคิดการออกแบบการเล่นนะคะตรงนี้จะเป็นอิสระของเด็กล้วนๆเลยนะคะโดยที่คุณครูเนี่ยจะไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการเล่นของเด็กๆค่ะพยายามให้เล่นแบบธรรมชาติได้มากที่สุดนะคะก็จะมีมุมดินไม้ทรายน้ำนะคะแล้วก็มีการเล่นกับชิ้นส่วนที่หลากหลายหรือที่ได้ยินกันว่า loose part นะคะแล้วก็มีการเล่นเพลย์กราวด์ใช้พื้นที่ในการเล่นนะคะการเล่นแบบผจญภัยนะคะเพื่อเกิดความท้าทายเด็กๆ เขามีความชอบความท้าทายฝึกให้เขารู้ว่าตัวตนเขาเป็นอะไรเขาชอบอะไรพอบางทีเขาเล่นมุมนี้เอ๊ะเขาไม่ชอบเขาก็จะเกิดการเรียนค้นคว้าตัวเองว่าเขาชอบเล่นมุมอะไรนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่เขาจะหล่อหลอมให้เป็นตัวเขาแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เขาจะได้ค้นคว้าตัวเองต่อไปว่าจากทักษะที่หรือการเล่นของเขาเนี่ยอาจจะเป็นทักษะที่เขาจะเกิดความชอบแล้วก็เรียนรู้ต่อไปในอาชีพต่อไปในอนาคตของเขาได้นะคะแต่ในระหว่างนั้นเขาก็เล่นไปพร้อมกับความสนุกด้วยนั่นเองแต่ก่อนพอเราไปรับเด็กที่หน้าประตูแล้วต้องไปแกะออกจมูกแล้วก็ต้องมาอุ้มแล้วต้องมากอดไว้กว่าเขาจะหยุดร้องก็นานเป็นชั่วโมงแล้วก็เราทำถูกหรือเปล่าหรือยังไงไปแกะออกมาจากแม่เขาเลยแล้วเขาก็ร้องหรือว่าเราจัดกิจกรรมไม่ถูกเลยนะเราก็พนังนางกันทบทวนคิดในเราลองไม่เอาเข้าห้องดูสิลองปล่อยพอรับจากแม่เสร็จแล้วไปคุณครูจะพาไปเล่นเปลี่ยนจากคำว่าเข้าห้องเปลี่ยนเป็นคำว่าเล่นลองเล่นดูสิมันก็ได้ผลจากที่เขาต้องร้องไม่เอาไปขังไว้ในห้องบอกว่าไม่เอาจะเล่นของเล่นจะยืนห้องร้องไปหาแม่กลับบ้านเดี๋ยวก็ไม่ใช่แล้วอยากเล่นเล่นแล้วก็ปล่อยให้เล่นมันก็ดีขึ้นจากที่เราต้องมานั่งแล้วก็กอดว่าโอ้ไม่ร้องลูกไม่ร้องเดี๋ยวคุณครูจะพากลับบ้านต้องพูดแต่คำนี้ว่าเดี๋ยวครูพากลับบ้านทำเสร็จแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นว่าไปเราไปเล่นกันหลักสูตรของเราก็คือจะทำการเรียนการสอนในวันคือเรียกว่าวันเล่นนะคะก็คือวันอังคารกับวันพฤหัสนะคะหลังจากนั้นเราก็ได้ลองออกไปข้างนอกดูซิว่าเป็นยังไงให้ลองเขาปรับเปลี่ยนการเรียนในห้องแคบๆแล้วออกไปสู่โลกภายนอกว่าจะเป็นยังไงสมมติว่าวันนี้เรียนรู้เรื่องต้นไม้แล้วครูก็จะมีปกติจะมีรูปภาพแล้วก็ให้เด็กๆ เรียนวาดภาพระบายสีต้นไม้ต้นนี้คืออะไรยังไงแต่เราปรับเปลี่ยนคือคุณครูจะพาไปดูต้นไม้ของจริงว่าเป็นยังไงในต้นนั้นมีดอกอะไรเนี่ยก็คือเรียนรู้ต้นอย่างต้นสแสวงก็คือพาเด็กออกไปเล่นในทุ่งนาเลยค่ะเพล
ให้เขาสัมผัสตรงต้นไม้ไปสัมผัสไปดูบรรยากาศข้างนอกสภาพแวดล้อมว่าเป็นยังไงค่ะจากที่เคยเรียนในห้องเราก็จะออกไปข้างนอกแล้วก็พาเด็กเข้าไปก็จะมีบางวันก็จะเป็นกิจกรรมของวันสำคัญทางพุทธศาสนาค่ะก็คือวันอย่างวันมาฆบูชาคุณครูก็จะพาเด็กเข้าไปที่วัดเลยค่ะทีนี้เราก็จะพาเด็กทำความสะอาดบ้างกราบพระพระบางวันท่านก็จะมานั่งด้วยท่านจะสอนนะคะคือจะพูดจะสอนว่าวันนี้มาทำอะไรท่านก็จะเราก็จะให้เด็กนั่งฟังแล้วก็ครูก็นั่งด้วยค่ะก็คือเรียนรู้ที่วัดนะคะแรกเริ่มเด็กเข้ามาพัฒนาการ อยู่ที่ร้อยละ 75% นะคะก็คือผ่านพัฒนาการแค่ 75% แต่ในระหว่างที่อยู่กับเราใน1ปีเนี่ยเราเอาการเล่นเข้ามาสู่กิจกรรมเด็กๆได้เล่นทุกเดือนได้เล่นทุกวันเล่นใหญ่แบบนี้ทุกเดือนนะคะแล้วก็เล่นแบบได้ออกมาเล่นแบบนี้ทุกวันแล้วก็คุณครูก็จัดกิจกรรมในโรงเรียนด้วยผ่านการเรียนรู้ผ่านการเล่นทำให้เด็กมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะคะมีภาษาที่ชัดเจนนะคะมีการช่วยเหลือตัวเองได้ดีเพราะว่าทุกการเล่นเขาต้องปล่อยให้เขาเล่นด้วยเองคิดเองทำเองทำให้พัฒนาการณปัจจุบันที่จบการศึกษาเนี่ยร้อยละ 98% เด็กสามารถผ่านพัฒนาการได้ทั้งหมดค่ะมีโครงการเล่นเปลี่ยนโลกเข้ามามันก็เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วพอเราไปอบรมมาโอกาสเล่นมันสำคัญกับเด็กจริงแต่ก่อนเราคิดว่าเด็กต้องอ่านออกเขียนได้เอาคุณพ่อคุณแม่มีวัสดุอุปกรณ์อะไรที่บ้านให้เตรียมมาแล้วมาทำที่ศูนย์เรามาทำบูรณาการร่วมกันว่าเด็กของเราจะดีขึ้นไหมแต่ไม่ต้องไปเน้นเรื่องอ่านออกเขียนได้แต่คุณครูจะให้เด็กเขารู้จากหน้าที่ตัวเองมีความรับผิดชอบเด็กจากที่เราเคยอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆจากที่เขาพาเข้าไปมันเปลี่ยนแปลงมันทำให้เขาน่ะสนุกสนานเวลาเรียนรู้เขาสามารถเรียนรู้ได้ดีแล้วเราก็คอยสังเกตเขาพาเขาไปแล้วเขาเรียนรู้เขาสนุกคำว่าเหนื่อยแต่ก่อนเหนื่อยไหมแต่ก่อนเหนื่อยกว่านี้อีกแต่ตอนนี้มันเป็นกลับกันว่าเราพาเขาไปแล้วเขามีความสุขเราก็มีความสุขคือเด็กเขาได้เล่นสนุกสนานเขาจะไม่ร้องไห้ไม่งองแงไม่เก็บกดไม่กดดันเพราะการเล่นมันคือสิ่งที่ระบายอารมณ์ของเขาเขาได้เล่นแล้วเขาได้แสดงอารมณ์เขาได้วิ่งเขาได้เล่นเขาได้พัฒนากล้ามเนื้อของเขานะคะเปลี่ยนโลกก็เหมือนว่าเราไม่ได้จำกัดให้เด็กเล่นแบบนี้ไงคะแบบว่าให้เด็กเล่นตามสบายเลยอิสระของเขาแล้วก็ดูแลช่วยเขาด้วยก็ดีค่ะทำแบบนี้เด็กจะได้รู้ว่าโลกมันมีความกว้างมากขึ้นไม่ใช่อยู่แคบนี้ลูกหลานเราที่เนี่ยเขาจะได้เล่นแบบจินตนาการของเขาก็คือเล่นยังไงก็ได้เล่นให้มีความสนุกเล่นเลอะอะไรก็ช่างของเขาบางคนเขาไม่เชื่อว่าการเล่นมันสำคัญกับเด็กแต่พอเรามาทำตรงนี้เราคิดว่ามันสำคัญมากเพราะจากแต่ก่อนเด็กที่ร้องไห้งอแงคือพอเขาได้มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นคือได้เล่นอิสระเขาได้เล่นตามสิ่งที่เขาต้องการเล่นน่ะมันทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นคือไม่ร้องไห้ไม่งอแงไม่เก็บกดจากกลัวว่าลูกจะเปื้อนเลอะสีเลอะอะไรที่บอกว่ามันสกปรกเล่นไม่ได้อย่างนี้คืออยากปรับเปลี่ยนว่าให้เขาได้เล่นแล้วมีความสุขน่ะคือให้เขาได้เล่นอิสระคือเขาอยากเล่นอะไรก็คือให้เขาได้เล่นมันจะเป็นการพัฒนาสมองก็คือพัฒนาให้เขามีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เขากล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าพูดนะคะก็คือมันสำคัญจริงๆสำหรับการเล่นก็คือเด็กมันจำเป็นที่ต้องได้เล่นการเล่นนะคะเป็นความสำคัญสำหรับเด็กค่ะแล้วเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยนะคะเกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดทักษะที่ดีในระหว่างที่เขาได้เล่นสมองเขาก็จะเปิดแล้วเกิดการเรียนรู้ที่ดีและเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นคงเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตจึงอยากจะขอเชิญชวนผู้ที่ดูแลเด็กทุกท่านนะคะให้ความสำคัญกับเด็กอย่าลืมว่าวัยของเขาเป็นวัยที่เขามีความสุขในการเล่นมากที่สุด